็รู้สึกประทับใจมากๆเลยอาจารย์น่ารักให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่าความรู้เนี่ยน่าจะสามารถเอานำกลับไปใช้ได้เยอะเลยที่น่าสนใจก็คือวันนี้ถ้าดูจากผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับก็จะมีตั้งแต่คนที่เริ่มการถ่ายภาพใหม่ๆอย่างฐานนั้นที่ผ่านมาก็คือฐานชัดลึกชัดตื้นซึ่งแต่ก่อนก็คือไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับวันนี้เนี่ยทฤษฎีเนี่ยมันก็จะต้องแน่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมไปก็คือเทคนิคส่วนตัวนะครับอะไรที่ เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์การถ่ายภาพของเราเองเราก็เอามาแบ่งปันวันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งทางด้านทฤษฎีและเวิร์กช็อปก็คือการปฏิบัตินั่นเองนะคะหลังที่เป็นพรีเวดดิ้งครับนะครับนางแบบก็ค่อนข้างเรียกว่ามืออาชีพเลยนะครับในการโพสท่าต่างๆเนี่ยให้ทางเข้าออกรับการอบรมเนี่ยนะครับถ่ายภาพได้เต็มที่เลยเรามาทำเวิร์กช็อปกันเกี่ยวกับหัวข้อก็คือเป็นเรื่องของเบสิกคอร์สเรื่องของการถ่ายภาพพื้นฐานซึ่งวันนี้ข้อมูลพื้นฐานที่เราให้กับการสอนครั้งนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลกล้องการเข้าใจในเรื่องของการควบคุมแสงก็ดีนะคะเพราะว่าจากเดิมที่ไม่ได้มีความรู้หรือพื้นฐานเกี่ยวกับกล้องเลยพอมาวันนี้เราก็หนึ่งเรารู้เทคนิคการใช้แล้วว่าเอ้ยการตั้งค่าที่เคยมีมาแต่ก่อนที่เราเข้าใจว่าใช้แค่ออโต้มันก็โอเคแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณด้วยคุณภาพของกล้องที่เขาดีมากอยู่แล้วค่ะถ้าวันนี้เรารู้เทคนิคเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมคะมันก็จะทำให้คุณภาพของภาพออกมาสวยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะหลายคนน่าจะค่อนข้างมีความรู้มาในระดับนึงแล้วแล้วก็อาจจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้กล้องเป็นพิเศษแต่ก็มีอีกหลายคนที่เรียกว่ายังใหม่มากไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยก็มาไปด้วยกันนะครับไปพร้อมๆกันวันนี้พอมาเรียนในคลาสก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองวิทยากรก็สอนไม่ได้สับไม่ได้ยากมากอย่างเงี้ยก็เข้าใจที่เขาพูดโลเคชั่นดีมากค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็ติดธรรมชาติอาหารการกินก็ครบถ้วนอร่อยด้วยค่ะอร่อยครับโรงแรมดังด้วยก็ขอขอบคุณบิ๊กคาเมร่าสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะ